Apple จะหยุดการขาย Apple Watch Series 9นะครับและ Apple Watch Ultra 2ในสัปดาห์นี้ Apple กล่าวว่าจะหยุดการขาย Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้นะฮะเพราะเมื่อต้นปีนี้นะครับคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศได้ตัดสินใจโดยระบุว่า Apple ละเมิดสิทธิบัตรของ Masimo นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดจึงทำให้ Apple Watch 9นะครับและ Apple Watch Ultra 2ครับไม่มีจำหน่ายบนเว็บไซต์ของ Apple อีกต่อไปเริ่มตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะครับและสำหรับร้านค้าปลีกของ Apple จะหยุดขายหลังจากวันที่24ธันวาคมนะฮะแต่สำหรับ Apple Watch ที่ไม่มีบัตรออกซิเจนก็ยังคงวางจำหน่ายอยู่นะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังสามารถซื้อ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2ได้ตามปกตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ